สวัสดีค่ะทุกคนก็ในคลิปนี้นะคะจะมีผลิตภัณฑ์จากใน 7-Eleven นะคะที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจแล้วก็ที่ใช้ดีแล้วก็ใช้แล้วชอบจะเอามารีวิวฝากทุกคนกันนะคะก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นเมคอัพนะคะแล้วก็สกินแคร์ด้วยนะถ้าเป็นในส่วนของสกินแคร์นะคะก็คือเป็นตัวที่หนูเคยลองใช้มาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าใช้ดีอยากจะเอามารีวิวให้ทุกคนดูกันอย่างเช่นตัวเช็ดเครื่องสำอางนะคะตัว Nivea Hokkaido Rose นะคะแล้วก็เป็นสกินแคร์2ตัวนี้นะคะก็คือใช้แล้วใช้ดีก็เลยเอามารีวิวฝากกันนะคะแล้วก็จะมีอย่างเช่นพวกเมคอัพทั้งหลายนะคะนี่เพียบเลยนะคะหน้าอันนี้นะคะก็แต่งมาจากเครื่องสำอางพวกนี้ทั้งหมดเลยนี่นะคะผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่จะเอามารีวิวในคลิปนี้นะคะมีทั้งหมด9ตัวด้วยกันแบบเยอะๆแบบจุใจเลยนะก็อยากจะแนะนำนะคะให้ดูให้จบนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆที่ราคาไม่แพงไปดูกันเลยค่ะท่านะมาค่ะมาเจอกันหน้าสดอีกแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะจะมาเริ่มรีวิวกันที่ตัวเมคอัพกันก่อนเลยนะนี่คืออยู่ในแพ็คเกจยังไม่ได้แกะนะคะตัวแรกนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยตัวนี้เป็นคอนซีลเลอร์นะคะตัวนี้เป็นของ U Star นะคะ Lollipop Cushion Concealer ปิดรอยสิวปิดใต้ตาอะไรประมาณนี้นี่นะคะก็พอหมุนไปแล้วเนื้อคอนซีลเลอร์เขาก็จอกมาแบบนี้นะสีนี้ที่เอามานะคะเป็นสี Natural Beige นะคะก็น่าจะเป็นสีอ่อนสุดของเขาแต่มันจะค่อนข้างเหลืองมากเลยหนูมีความรู้สึกว่าตัวนี้เขามีความแบบว่าปกปิดดีมากเลยแหละก็ไม่ได้ดูหนามากก็คือจะดูแบบเป็นธรรมชาติเลยใช้ได้เลยนะดีเลยแหละดีมากด้วยตัวเนื้อเขานะคะทาลงไปเนี่ยมันจะไม่มันนะมีความแบบเป็นเนื้อแมทนะคะดีมากสู้คอนซีลเลอร์แพงๆได้เลยนะโอเคค่ะต่อไปนะคะเรามาดูที่ตัวนี้แล้วกันนี่นะคะตัวนี้เป็นของ Baby Bright นะคะเป็นเจลติ้นLip and Cheek นะคะเดี๋ยวจะมาลองทาแก้มกับปากนะคะสีน่ารักอยู่นะอันนี้คือทาบางๆแล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยนะคะก็จะสีประมาณนี้ไม่อยากทาเข้มมากเพราะเดี๋ยวจะมีลิปสติกด้วยนะคะเดี๋ยวลองทาแก้มกันประมาณนี้สีน่ารักนะโอเคเลยเนื้อแบบนี้น่าจะติดทนดีแหละนี่ติดนิ้วเลยแบบถูไม่ออกเลยอะเดี๋ยวอันนี้เป็นของ Sis to Sis นะคะดินสอเขียนคิ้วเบอร์1สีโอ๊กบราวน์ดินสอเขียนคิ้วที่เป็นหัวตัดแบบเนี้ยใช้ดีนะคะคือเขาก็จะใช้ง่ายแล้วก็จะเขียนง่ายนะแล้วก็อีกด้านนึงของเขาจะเป็นหัวแปรงแบบนี้นะคะเอาไว้ปัดคิ้วเริ่มจากใต้คิ้วอย่างนี้ก่อนนะคะเออสีสวยดีนะสีเข้ากับผมเลยอะเขียนลงไปอย่างเงี้ยยังมีความรู้สึกว่าเขาแบบว่าเกลี่ยยากอะเหมือนกับว่ามันยังไม่ค่อยเนียนเข้ากันเท่าไหร่นะคะพอใช้แปรงเกลี่ยนะคะก็จะเนียนขึ้นติดทนในระดับหนึ่งนะคะนี่นะคะลิปสติกจะเป็นของ BY นะคะตัวนี้จะเป็นเบอร์ MM02 คือลิปสติกของ BY อ่ะนุ้ยเคยใช้ของเขาแล้วแล้วก็สีที่เขาทำออกมาแทบทุกสีที่เคยใช้คือสวยทุกสีนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยตอนที่ไปเลือกมาก็คือเห็นรูปอันนี้ก็คือสีปากสวยมากก็เลยซื้อมาลองด้วยนะคะอันนี้สีสวยมากสีแบบแน่นสุดๆเลยอะพอทาลงไปคือแบบสีชัดแน่นมากโปรดมองข้ามความปากแห้งไปนิดนึงนะคะนี่ทาบำรุงแล้วนะเนี่ยเป็นสีที่สวยแล้วก็ดูแพงนะดูแบบว่าไม่น่าจะใช่แบบเป็นลิปสติกที่ซื้อจากเซเว่นนะคือดูแพงมากเหมือนลิปสติกเคาน์เตอร์แบรนด์ดังๆเลยนะคะตัวสุดท้ายของเมคอัพในวันนี้นะคะทุกคนจะเป็นของ U Star นะคะสีเนี่ยก็น่ารักมากเป็นออกสีแบบว่าชมพูพีชอย่างนี้หรอนะเป็นสีน่ารักน่ารักนะคะแต่แก้มนี้มันมีสีติ้นอยู่แล้วไงแต่พอทาลงไปแล้วมันแบบดูละมุนขึ้นอ่ะอันนี้คือทาบนผิวที่ไม่ได้มีติ้นมาก่อนมันก็จะประมาณนี้ต่อไปนะคะจะเป็นโซนแบบสกินแคร์กันบ้างนะคะก่อนที่จะไปรีวิวสกินแคร์จะมาเช็ดหน้าให้ดูก่อนตัวนี้นะคะเป็นของ Nivea นะคะ Rosy White Hokkaido Rose เป็นที่เช็ดเครื่องสำอางตัวนี้เนี่ยนุ้ยเคยใช้มาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเขาอ่ะดีมากๆแล้วก็มีขายในเซเว่นด้วยก็เลยหยิบมารีวิวในคลิปนี้ด้วยนะคะคือตัวนี้เนี่ยเป็น Micellar Water ที่มีแอนตี้ออกซิแดนต์สูง
ถึง36เท่านะทุกคนก็คือเหมือนกับว่าตัวนี้เนี่ยเป็นที่ใช้เครื่องสำอางด้วยแล้วก็บำรุงผิวอะไรอย่างนี้ไปด้วยนะคะทำให้ผิวแบบสุขภาพดีขึ้นและที่สำคัญคือเขามีแอลกอฮอล์ 0% ปราศจากสารอันตรายทั้ง5ชนิดนะคะที่คนที่มีผิวบอบบางแท้ง่ายควรจะหลีกเลี่ยงนะคะนั่นก็คือตัวแอลกอฮอล์นะคะ SLS BHA นะคะ Mineral Oils นะคะแล้วก็ตัวพาราเบนนั่นเองนะคะตั้งแต่ได้เคยลองใช้ตัวนี้มาหนูมีความรู้สึกว่ามันเช็ดออกง่ายเช็ดออกสะอาดนะคะแล้วก็พวกสิวอุดตันอะไรเงี้ยมันน้อยลงนะคะแล้วก็ผิวมีความชุ่มชื่นดีเดี๋ยวจะเอามาลองเช็ดพวกเครื่องสำอางพวกนี้ให้ดูเลยนะคะจะได้เห็นกันจะว่าเป็นยังไงนะสำหรับตัวนี้นะคะเขาราคา99บาทนะคะก็คือหาซื้อได้ที่เซเว่นแบบง่ายๆเลยนะขวดนี้เนี่ยปริมาณจะอยู่ที่125มิลลิลิตรนะคะอันนี้คือราคา99บาทก็คือถูกมากนะก่อนอื่นนะคะจะมาลองเช็ดลิปสติกก่อนนะคะอันนี้จะบอกว่าเป็นลิปสติกที่ทนมากแล้วก็เป็นเนื้อแมตต์นะคะแปะปลายปุ๊บแล้วก็ถูออกภายใน1รอบนี่นะคะออกไปอย่างนี้เลยนะแบบนี้คือแค่แปะนะคะสะอาดแล้วสะอาดหมดเลยนะภายใน1แผ่นที่ใช้นะคะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็สามารถเช็ดดวงตาได้นะคะไม่แสบนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าทั้งหน้าเนี่ยถ้าเราจะเช็ดได้หมดทั้งหน้ามันจะใช้สำลีกี่แผ่นนะคะปากแห้งมากเกลี้ยงกริบนะจ๊ะนี่เป็นไงคะสะอาดแล้วนะคะทุกคน2แผ่นที่ใช้ไปนะคะก็สภาพเป็นแบบนี้นะทุกคนจะบอกว่าปากนะคะที่เห็นว่าเป็นอย่างนี้นะคะไม่ใช่ว่าตัวเช็ดเครื่องสำอางเขาไม่ดีก็เลยเช็ดออกไม่ได้นะคะมันผิดที่นุ้ยเองนะคะที่ปากแห้งแล้วก็ลอกมากๆนะคะเวลาที่เราปากแห้งแล้วก็ลอกมากๆเนี่ยทาลิปสติกไปมันจะเป็นแบบนี้นะทุกคนแล้วเวลาเช็ดเวลาอะไรมันก็จะยากมากเพราะว่าผิวมันแห้งอ่ะนี่นะคะใช้ดีนะคะตัวนี้ก็คือแนะนำถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้ที่เช็ดเครื่องสำอางดีๆนะคะที่เช็ดได้ทั้งหน้าแล้วก็ตาปากนะคะก็ตัวนี้นะคะแนะนำเลยแล้วก็สามารถหาซื้อได้ในเซเว่นแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยโอเคค่ะต่อไปนะคะมาดูตัวอื่นกันบ้างนะคะต่อไปจะเป็นตัวสกินแคร์และ3ตัวนี้นะคะโดยที่ตัวนี้จะเป็นมาร์กหน้านะคะสำหรับคนที่ผิวหมันมาแล้วนะคะนี่นะคะก็ไปมาร์กมาเรียบร้อยแล้วเป็นแป้งแบบนี้นะตอนนี้ก็รอไว้ให้เขาแห้งนะคะประมาณ 15-30 นาทีนะคะแล้วก็ไปล้างออกนะแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวสกินแคร์อีก2ตัวให้ทุกคนดูกันนะคะล้างหน้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคือแป้งตัวนี้เนี่ยจากที่นุ้ยเคยอ่านรีวิวมานะคะถ้าเกิดว่าจะให้เห็นผลเนี่ยก็คือควรจะมาร์กทุกอาทิตย์นะคะอาทิตย์ละ2รอบจะรู้สึกว่าหน้าเนี่ยจะมันน้อยลงนะคะเท่าที่อ่านรีวิวมาคือส่วนใหญ่คือแบบว่าชอบทั้งนั้นเลยนะแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะในการที่จะเห็นผลแล้วก็ใครที่เป็นสิวอักเสบนะคะก็เวลาทาตัวนี้ไปเนี่ยมันจะทำให้สิวแห้งเร็วขึ้นนะคะเหลืออีก2ตัวสุดท้ายนะคะที่อยากจะรีวิวซึ่ง2ตัวนี้นะคะก็เคยใช้แล้วนะคะแล้วก็คือใช้ดีนะทุกคนก็เลยหยิบมารีวิวฝากกันด้วยนะคะมาตัวแรกก่อนเลยตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นตัวบูสเตอร์ผสมครีมนะก็คือเป็นของ Skin Sista นะคะซึ่งตัวของ Skin Sista เนี่ยหนูเคยใช้ของเขาแล้วที่เป็นขวดจริงๆนะคะที่ไม่ใช่แบบซองนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็น Vitzy Extra Bright Booster and Creamนะคะก็คือหลักๆเขาจะช่วยเรื่องลดรอยสิวพวกจุดด่างดำอะไรอย่างนี้นะคะให้สีผิวสม่ำเสมอขึ้นแล้วก็ให้สีผิวดูกระจ่างใสผัดเซลล์ผิวเก่าอย่างอ่อนโยนนะคะเขาจะเป็นเนื้อแบบประมาณนี้นะคะขอเรียกว่าเป็นเนื้อเจลครีมแล้วกันเนาะก็คือเหมาะสำหรับคนที่หน้ามันก็เหมาะนะคะเพราะว่าเนื้อแบบนี้เขาจะไม่ทำให้แบบผิวมันขึ้นต่อไปนะคะจะเป็นตัวนี้นะเป็นเซนต์ไอซ์นะคะ Renewing Soft Cream นะคะ Avocado and Coconut Oil ใช้แบบว่าเติมความชุ่มชื่นในวันที่แบบว่ารู้สึกว่าผิวแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยคือหนูอ่ะเป็นคนผิวมันแต่ว่าขาดความชุ่มชื่นนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องหาครีมที่เติมความชุ่มชื่นให้ผิวโดยที่ไม่ทำให้ผิวหนักแล้วก็ไม่ทำให้ผิวมันเยิ้มนะคะโดยที่ตัวเนี้ยคือเขาอ่ะ
ให้ความชุ่มชื่นได้ดีมากๆนะทุกคนโดยที่มันไม่ทำให้แบบผิวหนักจนเกินไปนะคะคือตัวนี้เนื้อครีมเขาดีมากๆทาไปแล้วคือมีความชุ่มชื่นแล้วก็ผิวนุ่มเลยนะคะก็เลยแนะนำนะคะสำหรับคนที่ผิวมันแต่ขาดความชุ่มชื่นนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็ใช้ดีนะทุกคนจะบอกว่าทุกตัวที่เอามารีวิวในคลิปนี้นะคะประทับใจแล้วก็ชอบทุกตัวนะคะถ้าใครสนใจก็ไปหาซื้อในเซเว่นได้นะคะราคาเบาๆหาซื้อมาลองเล่นมาลองใช้กันได้ง่ายๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เอาของดีราคาไม่แพงในเซเว่นมารีวิวฝากทุกคนกันนะคะสำหรับคลิปหน้าถ้ามีอะไรน่าสนใจอีกนะคะจะเอามารีวิวฝากกันอีกนะคะฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะคะแล้วก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ